นนี้ก็อยู่กันที่จูริกนะคะแล้วก็มาพบกับช่วงแกะกล่องของฝากจากประเทศไทยกันดีกว่าอันนี้ชิปตรงมาจากประเทศไทยเลยนะเป็นของที่ตอนอยู่ไทยค่ะติดมากๆนะชอบกินมากกินแทนขนมกินแทนมันฝรั่งทอดแบบเวลาอยากอะไรกรอบๆมันๆเนี่ยค่ะก็จะหยิบเทมเป้สแน็คมาทานแทนการทานมันฝรั่งทอดนะคะเพราะว่าเขาว่าทำมาจากถั่วเหลืองนะคะเอาไปหมักเป็นเทมเป้พอเขาเป็นเทมเป้ที่ทำมาจากถั่วผ่านการหมักแล้วเนี่ยมันก็จะย่อยง่ายแล้วก็ร่างกายสามารถดูดซึมโปรตีนได้ดีกว่าการทานถั่วต้มปกติค่ะที่สำคัญเนี่ยคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วก็ให้โปรตีนสูงแก้ความคันฟันอยากกินอะไรกุ๊บเก็บกุ๊บเก็บแบบนี้มากเลยนะคะทางแบรนด์ก็เลยส่งมาให้ใกล้ถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยแล้วก็เขาออกรถใหม่มาด้วยมีเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันดีกว่าแต่รถที่คนชมเยอะมากค่ะคือรสข้าวโพดปิ้งนี่เป็นเทมเป้ถั่วชิคพีนะคะแล้วก็ไปเบลนด์กับเครื่องเทศรสข้าวโพดปิ้งค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ขอแนะนำตัวที่ชอบมากสุดๆๆๆๆก่อนโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้มีประจำเดือนคือเทมเป้คั่วพริกขิงสมุนไพร9ชนิดนะแกะกินไปพร้อมกันเลยดีกว่านี่ส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยขอบคุณทางแบรนด์มากนะคะเนี่ยมากล่องใหญ่เลยก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเทมเป้แบบนี้นะจะเห็นชั้นถั่วเรียงกันเลยไหมเขาก็จะทำมาจากตัวนี้ทำมาจากถั่วเหลืองนะแล้วก็เอาไปเป็นเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆอร่อยแซ่บคิดถึงมากเพราะว่าตอนมาหาพี่ที่ซื้อมาพี่ที่เอามาทำไมส่งตามมาให้ขอกินก่อนเคยหยุดอร่อยกล้วมกล้วมแซ่บสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่าเทมเป้มาก่อนเลยอยากจะบอกว่าเขาเป็นของดีที่ดังมานานแล้วนะต้นกำเนิดของเทมเป้จริงๆอะค่ะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียคนไทยจะคุ้นชินกับเต้าหู้ที่เป็นวัฒนธรรมต้นกำเนิดมาจากทางจีนมากกว่านะขอเปรียบเทียบสองอย่างเต้าหู้อะคือเอาถั่วเหลืองไปต้มใช่ไหมแล้วก็คั้นออกมาเป็นน้ำเหมือนน้ำเต้าหู้อะค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอาไปใส่ดีเกลือทำการขึ้นรูปให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเต้าหู้แบบที่เราทานกันส่วนเทมเป้เนี่ยก็ทำมาจากถั่วเหลืองเหมือนกันแต่แทนที่เขาจะไปต้มแล้วก็ไปคั้นเอาน้ำออกมาเนี่ยเขาเอาถั่วทั้งเมล็ดเนี่ยค่ะไปหมักกับเชื้อราชนิดนึงเชื้อรากินได้ก็มีนะมีทั้งเชื้อราที่กินได้เชื้อราที่กินไม่ได้อันนี้เราพูดถึงเชื้อราที่กินได้นะคะมันก็จะเหมือนเชื้อราที่หมักซีอิ๊วอะไรแบบนี้แหละเขาก็เอาไปหมักถั่วเจ้าถั่วหลายๆเม็ดถั่วเหลืองนึกภาพพอผ่านกระบวนการหมักอะค่ะเชื้อรามันก็จะเกิดเป็นเส้นใยฟูๆขึ้นมาทำให้ถั่วหลายๆเม็ดเนี่ยมันร้อยติดกันจนเป็นก้อนมันก็จะขึ้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็ได้ทรงอะไรก็ได้เหมือนเต้าหู้อะคือถ้าเราเอาน้ำเต้าหู้ไปใส่ในภาชนะทรงกลมเต้าหู้ก็ออกมากลมใช่ไหมถ้าเราไปใส่ภาชนะสี่เหลี่ยมเต้าหู้ก็ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเทมเป้ก็เหมือนกันสองอย่างนี้ต่างกันตรงที่ว่าเต้าหู้อะทำมาจากน้ำเต้าหู้คือเป็นน้ำล้วนๆเลยส่วนเทมเป้อะค่ะทำมาจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดเพราะฉะนั้นเส้นใยอาหารต่างๆกับถั่วเหลืองทุกอย่างอะยังอยู่ครบ 100% นะคะเวลากินจะให้ความรู้สึกต่างกันเต้าหู้ก็จะนวลนุ่มละมุนละไมใช่ไหมส่วนเทมเป้เนี่ยเขาก็จะมีมวลนะคะเวลาเคี้ยวเมื่อกี้ที่เห็นก็คือจะได้ยินเสียงกรวมๆเลยแล้วก็จะมีเส้นใยอาหารสำหรับคนที่ทานเจทานมังสวิรัติทานแพลนเบสนะคะปรับพฤติกรรมการกินลดการทานเนื้อสัตว์เนี่ยโปรตีนที่เรามีอยู่ในพืชอ่ะส่วนมากคนไทยจะรู้จักคือเต้าหู้หรือโปรตีนเกษตรแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเทมเป้เท่าไหร่สิ่งที่ดีของเทมเป้เนี่ยคือนอกจากโปรตีนนะเขามีเส้นใยอาหารทำให้เวลาเราทานนะคะจะค่อนข้างอยู่ท้องกว่าการทานเต้าหู้ปกตินึกถึงเต้าหู้ปกติมันนิ่มมากใช่ป่ะไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องอะไรปื๊ดลงไปแล้วร่างกายก็ไม่ต้องย่อยอะไรเลยเพราะว่ามันนิ่มมากก็ปื๊ดออกมาเพราะฉะนั้นเราจะหิวบ่อยส่วนเทมเป้เนี่ยพอมันมีเส้นใยอาหารนะเราจะได้มีการเคี้ยวบริหารกรามกระเพาะเราเนี่ยก็จะได้มีการบีบรัดเส้นใยอาหารเพื่อย่อยนะคะแล้วก็จะขับถ่ายดีมากเพราะว่ามันมีเส้นใยอาหารแล้วก็มีพรีไบโอติกมีโปรไบโอติกครบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าทานเทมเป้ทานมังสวิรัติทานเจแล้วบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวหิวบ่อยลองทานเทมเป้ดูค่ะจะแบบอยู่ท้องมากเลยโดยเฉพาะรสนี้นะขอบอกว่าเวลาเป็นเมนดึกๆแล้วบางทีมันหงุดหงิดมันหิวมันโหยมันอยากกินอันนี้แล้วแบบฟินมากอ่ะแบบใช้ได้ตอนมีเมนผู้หญิงเราจะเข้าใจแล้วก็จะไม่ค่อยรู้สึกผิดเพราะว่ามันไม่ใช่แป้งคาร์โบไฮเดรตอะไรนี้เขาเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นถือว่าเฮ้ยช่วงเราเป็นเมนหิวดึกหิวบ่อยกินโปรตีนอร่อยด้วยคลีนด้วยนี้ดีมากเลยค่ะเมื่อกี้มีการพูดถึงแหล่งโปรตีนสำหรับคนที่ทานแพลนเบสใช่ไหมคะว่ามีเต้าหู้มีโปรตีนเกษตรแล้วก็มีเทมเป้
โอเคขออธิบายโปรตีนเกษตรนิดนึงว่ามันคืออะไรโปรตีนเกษตรเนี่ยเป็นอีกหมวดนึงละซึ่งถ้าเราคุ้นเคยเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆหมูบดไหมบางทีเวลาช่วงทานเจแล้วแบบว่าผัดกะเพราโปรตีนเกษตรอะค่ะมันก็จะเป็นก้อนเล็กๆมีลักษณะคล้ายๆหมูบดเป็นแบบชิ้นเล็กๆฝอยๆเหมือนหมูสับอะไรเงี้ยโปรตีนเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดและให้โปรตีนที่ดีที่สุดในท้องตลาดเรากล้าพูดได้เลยเพราะอะไรโปรตีนเกษตรหนึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายใครๆก็รู้จักราคาก็ไม่แพงสาเหตุที่มันถูกเนี่ยเพราะว่าโปรตีนเกษตรอะค่ะเป็น bypass product คำว่า bypass product หมายถึงว่ามันเป็นส่วนที่เหลือจากการผลิต product หลักแล้วมันก็ออกมาเป็น bypass productอธิบายให้เข้าใจง่ายๆโปรตีนเกษตรอะค่ะมันก็คือถั่วเหลืองเนี่ยแหละที่เขาเอาไปคั้นเอาน้ำมันถั่วเหลืองออกไปขายเป็นขวดๆเราเคยเห็นใช่ป่ะน้ำมันกุ้งน้ำมันชีน้ำมันอะไรก็ตามที่เป็นน้ำมันถั่วเหลืองเป็นขวดๆอะค่ะก็เกิดจากถั่วเหลืองนี่แหละที่เขาบีบคั้นเอาน้ำมันออกไปขายแล้วมันก็จะเหลือกากของถั่วเหลืองอันนี้เอาไว้เอาไปทำเป็นโปรตีนเกษตรเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามันเป็น bypass product คล้ายๆพวกปิโตเจลลี่เจลเลียมที่เราทาปากอะไรเงี้ยที่เกิดจากการแยกชั้นของน้ำมันออกไปอะราคาของ bypass product มันก็เลยค่อนข้างจะเรียกว่าถูกก็ไม่ใช่แต่ก็เรียกว่าไม่แพงละกันก็คือราคาเขาค่อนข้างดีถามว่าโปรตีนเกษตรยังมีโปรตีนอยู่ไหมมีเพราะว่าเขาคั้นเอาแต่น้ำมันออกไปใช้ขายเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเนาะเพราะฉะนั้นเส้นใยอาหารยังมีทานแล้วอิ่มอยู่ท้องโปรตีนก็ยังดีราคาก็คือดีข้อเสียอย่างเดียวเลยของโปรตีนเกษตรที่บางคนเขาถือกันมากๆเนี่ยค่ะเขาถือว่าผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเอาน้ำมันออกไปแล้วเพราะฉะนั้นวิตามินแร่ธาตุบางอย่างที่มันเคยอยู่ในน้ำมันในถั่วเหลืองเนี่ยก็จะถูกดูดซึมออกไปหมดละก็ทำให้เหลือแค่โปรตีนแล้วก็เส้นใยอาหารเท่านั้นอาจจะไม่ได้มีวิตามินแร่ธาตุอะไรที่มีความจำเป็นต่อร่างกายจริงๆสมมติว่าถ้าคุณทานมังสวิรัติหรือทานเจ 100% แล้วทานโปรตีนจากแค่โปรตีนเกษตรเนี่ยขอบอกเลยว่าร่างกายอ่ะจะรู้สึกไม่เพียงพอเพราะว่าวิตามินแร่ธาตุบางอย่างมันถูกดูดออกไปตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำมันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าผิวเราแห้งนะมีอะไรแบบเรื่องความไม่สมดุลของร่างกายอยู่เพราะว่าสารอาหารไม่ครบเนาะแล้วก็อาจจะแบบบางคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกิน processed food processed food ยกตัวอย่างก็คือว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ไปผ่านกระบวนการโรงงานหนักๆออกมาแล้วก็เป็นอาหารให้เราเช่นไส้กรอกเอ้ยลูกชิ้นเอ้ยที่เขาเอาเศษหมูเศษไก่เศษปลาไปใส่สารเคมีใส่สารนั่นใส่สารนี้แปลงร่างออกมาให้มันเป็นหน้าตาที่เราจำไม่ได้อะหน้าตาที่ไม่ใช่หน้าตาแท้ๆของเขาอันนี้เป็น processed food สิ่งที่เป็นข้อเสียของ processed food คือผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมหนักมาอาจจะมีการเติมสารต่างๆแบบสารเคมีสารคงตัวสารคงสภาพสารกันบูดมีการแต่งสีแต่งกลิ่นมานะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบนึกถึงกระดาษทิชชู่ชมพูอะกระดาษที่ผ่านกระบวนการหนังสือพิมพ์อะไรเลอะเทอะมาแล้วเขาก็เอามาย้อมสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินเข้าไปอะก็นึกภาพเนาะถ้าสมมุติว่านานๆกินทีหรือว่ากินเป็นหนึ่งในออปชันของสิ่งที่กินอะโอเคแต่ถ้ากินแต่โปรตีนเกษตรอย่างเดียวอะจะบอกว่ามันไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหร่นะเสมือนว่าเรากินไส้กรอกแดงอย่างเดียวอะมันไม่ค่อยดีเนาะก็เป็นการอธิบายเต้าหู้โปรตีนเกษตรแล้วก็เทมเป้ว่าต่างกันยังไงเนาะแต่ละตัวก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะเต้าหู้เนี่ยก็ถือว่าทานง่ายย่อยง่ายคนไทยคุ้นเคยนะข้อเสียของเขาก็คืออาจจะไม่มีเส้นใยอาหารทานแล้วหิวบ่อยเนาะโปรตีนเกษตรเนี่ยข้อดีคือราคาถูกค่ะมีโปรตีนครบมีเส้นใยอาหารส่วนข้อเสียคือเขาผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมหนักมาอาจจะมีการเติมสารนั่นนี่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายส่วนเทมเป้เนี่ยคือเป็นโฮลฟู้ดนะคะได้เส้นใยอาหารได้โปรไบโอติกได้พรีไบโอติกได้โปรตีนครบถ้วนเลยข้อเสียเนี่ยคือมีราคาค่อนข้างสูงเทียบกับอีก2อย่างสาเหตุที่เขามีราคาค่อนข้างสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องกระบวนการผลิตกรรมวิธีแบบโฮมเมดที่ต้องมีความใส่ใจนะคะการไม่ใส่สารกันบูดการไม่ใส่สารคงตัวต่างๆเนี่ยทำให้เชลไลฟ์ของเขาเนี่ยมีอายุค่อนข้างสั้นนะแล้วก็การที่เขาไม่ได้ผลิตแบบแม้แน่นอนอยู่แล้วต้นทุนการผลิตมันก็จะค่อนข้างสูงกว่านะคะแต่ว่าถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปจ่ายให้หมอตอนเราแก่หรือว่าเราจะมาซื้อของดีๆกินให้กับร่างกายเนี่ยก็แนะนำให้ลองทานเทมเป้ดูค่ะมาแกะไปพร้อมๆกันดีกว่าเมื่อกี้กินอันนี้ไปเยอะเลยส่วนรสข้าวโพดปิ้งอันนี้เป็นรสใหม่นะคะทางแบรนด์จะส่งมาให้ลองทานเปิดทานในพร้อมๆกันเลยนะอันนี้ไปดูในแบรนด์แบบเขาบอกว่าขายดีมากแล้วทุกคนก็ชมมากว่าอร่อยเหมือนกินป๊อปคอร์นอืม
างแล้วก็กินป๊อปคอร์นอ่ะแต่ว่าป๊อปคอร์นก็คือข้าวโพดเนาะเขาก็มีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นแต่ว่าไม่มีโปรตีนแล้วก็อาจจะแบบหนักเนยหนักเกลือหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ไม่มั่นใจแหล่งที่มาเนาะเราพูดถึงแค่ตัวข้าวโพดอย่างเดียวก็แล้วกันเทียบข้าวโพดกับถั่วเหลืองเนี่ยถั่วเหลืองก็ต้องสารอาหารมากกว่าอยู่แล้วอ๋ออันนี้เป็นถั่วชิกพีด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่แพ้ถั่วเหลืองอยากเลี่ยงถั่วเหลืองอยากได้โปรตีนอื่นๆน่ะรสนี้ก็หยุดไม่ได้เลยอ่ะน้อยหน่อยเขามีรสอื่นๆมาให้ด้วยลองกินดูทางแบรนด์ออกรสใหม่มา4รสชาติค่ะมีข้าวโพดปิ้งแล้วก็อันนี้ที่กำลังแกะคือคาราเมลส่งมาไกลก็บ่นปีนิดนึงนะแต่โอเคอ่ะมีรสคาราเมลค่ะหอมคาราเมลลองชิมดูโอเครสเนี้ยสายหวานน่าจะชอบคือมันหวานหวานคาราเมลหอมคาราเมลให้อารมณ์เหมือนแบบถ้ามีเกลือนิดนึงก็จะเป็นแบบซอสเต็ดคาราเมลแครกเกอร์ได้ละมันยังไม่เค็มลองรสต่อไปรสแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนะไม่ค่อยได้กลิ่นแกงเขียวหวานแต่เดี๋ยวลองชิมก่อนรสชาติแกงเขียวหวานไหมหรอก็นิดนึงแต่อ่อนๆคือแกงเขียวหวานเวลาเรากินเราทำเองใช่ปะบางทีเราใส่เครื่องเยอะใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะแบบอ่อนๆละมุนอ่ะคล้ายๆมันฝรั่งทอดรสแกงเขียวหวานหรือรสอะไรไทยๆที่มันจะไม่ได้เข้มข้นจี๊ดจ๊าดเสมือนเวลาเรากินแกงเขียวหวานโฮมเมดอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแล้วว่าโอเคแต่ถ้าถามตอนนี้ยังให้ข้าวโพดปิ้งอยู่ไหนมีรสไหมมีค่ะรสเครื่องต้มยำลองชิมดูว่ามันจะจี๊ดไหมนี่เปิดเยอะแยะเลยกินไม่ทันหรือเปล่าโอเคได้กินต้มยำอ่อนๆค่ะแต่ว่าได้กลิ่นข่าตะไคร้แต่ไม่เผ็ดก็คือไม่เผ็ดค่ะมี4รสถ้าถามว่าชอบอันไหนปิดก่อนเดี๋ยวไม่กรอบถ้าถามว่าชอบอันไหนสุดชอบรสข้าวโพดปิ้งรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีกับถั่วชิกพีบอกก่อนอันนี้คือถั่วชิกพีที่เหลือเป็นถั่วเหลืองนะคะก็อันนี้เป็นถั่วเหลืองอันนี้เป็นถั่วชิกพีจริงเขามีรสอื่นๆอีกด้วยนะแต่ว่าเราเคยทานแล้วก็เลยไม่ได้ให้เขาส่งมาตรงนี้ก็ถามว่าชอบรสไหนสุดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบรสข้าวโพดปิ้งสุดมันหอมนัวแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าถั่วชิกพีด้วยเลยทำให้มันแบบนัวนวลอร่อยมากอันดับ2ที่ชอบลงมาคือคาราเมลคือมีความหอมคาราเมลแบบคาราเมลคั่วค่ะใช้ได้เหมือนกันส่วนอีก2รสเนี่ยต้มยำกับแกงเขียวหวานเนี่ยสำหรับคนที่ทานเผ็ดอาจจะรู้สึกไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เผ็ดเลยแต่มันมีกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นสมุนไพรอยู่นะคะก็คือมีการเบลนด์พวกข่าตะไคร้กระชายใบมะกรูดอะไรเงี้ยตามเครื่องสมุนไพรของเขาอยู่แต่ว่าไม่เผ็ดส่วนอันนี้ตัวจี๊ดไม่กินไม่ได้อยู่แล้วทุกคนรู้ว่าเราชอบกินมากก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่อยากจะแนะนำค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทมเป้นะคะสำหรับคนที่สนใจไปดูได้ที่เพจ Facebook หรือว่า Instagram Legumi Tempe เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ใน description ให้นะแล้วก็เดี๋ยวพาแกะดูอีก1สิ่งค่ะนี่เลยอีก1สิ่งที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะอันนี้มาจาก Thirsty George นะคะ Thirsty ที่แปลว่าหิวน้ำแล้วก็ Georgeที่เป็นชื่อคนอ่ะแล้วก็โลโก้เขาเป็นลิงอันเนี้ยตอนอยู่ไทยอ่ะก็กินบ่อยเพราะว่าเขาคือกล้วยน้ำว้าหนึบหนับสิ่งที่ชอบนะคะก็คือว่ากล้วยเขาเนี่ยมาจากสวนที่เขาปลูกเองโดยเขาใช้คำว่าพระเจ้าเป็นคนปลูกหรือเทวดาเป็นคนปลูกเราจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นเทวดาเป็นคนปลูกก็คือปล่อยตามธรรมชาติอยู่ในป่ากล้วยเนี่ยอยู่ที่ราชบุรีนะคะเขาก็ปลูกเอาไว้แล้วก็แบบ
ให้แบบธรรมชาติดูแลไปฉะนั้นกล้วยเนี่ยเขาก็จะมีความหวานเหมือนกล้วยป่าเลยนะที่ดินเขาเป็นร้อยๆไร่เลยแล้วก็ปลูกนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเอามาแปรรูปเป็นกล้วยอบหนึบหนับนะคะเขาไม่ได้ทอดนะอันนี้คือการเอาไปอบดีไฮเดตแต่ว่าไม่ได้ดีไฮเดตแบบบ้านๆแบบที่เรามีเครื่องดีไฮเดตจุ่มจิ๋มอยู่ที่บ้านหรือเอาไปตากแดดเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องตู้ใหญ่เลยนะคะมีการควบคุมการผลิตรู้สึกว่าจะได้อย.ด้วยนะรสชาติเขาก็คือกล้วยน้ำว้าหวานๆเลยข้างนอกอ่ะก็จะแข็งนิดนึงแต่ไม่ได้กรอบนะเป็นแบบแข็งเคี้ยวแล้วก็หนึบหนับหนึบหนับคล้ายๆกล้วยตากแต่ว่าไม่ได้เติมน้ำตาลเวลาตอนเช้าเอามากินกับพวกข้าวโอ๊ตข้าวกล้องซีเรียลมูสลี่ต่างๆเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าบางทีขี้เกียจแกะกล้วยหั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเช้าถ้าจะกินทั้งมูสลี่ข้าวโอ๊ตนู่นนั่นแล้วก็กล้วยทั้งลูกอ่ะมันเยอะเกินไปกินไม่หมดฉะนั้นก็จะหยิบอันนี้มาสัก 2-3 เส้นเสริมลงไปในมื้อเช้าของเรานะก็จะดีมากๆอืมส่งมาให้เยอะเลยหล่ะส่งมา1 2 3 4 5กระปุกเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเชียร์มากเลยอืมอร่อยบ่ายๆหิวกินเพลินๆได้เลยเดี๋ยวจะไปกินจริงจังต่อแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปกินให้ดูอร่อยมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็สำหรับแบรนด์ไหนถ้าเกิดว่าอยากจะฝากของมาให้รีวิวอะค่ะยินดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมีกลับไทยไปช่วงสงกรานต์นะคะแล้วก็จะกลับมาสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมีไปเอฟหลายๆแบรนด์ที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยอะแล้วมันหากินที่นี่ไม่ได้อะแล้วก็ร้านไทยก็ไม่ยอมเอาเข้ามาให้เดี๋ยวเราจะขนมาแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำบอกกล่าวเพื่อนๆทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย